สวัสดีครับอีกแล้วช่วงนี้ค่อนข้างถี่มากเพราะว่าเราขายทั้งไตบอลกับไตโบไปเรียบร้อยแล้วเฮ้ยกำลังงอกกำลังงอกมึงไม่ได้งอกมันไม่กโลยังงอกได้กำลังงอกกำลังไตกำลังงอกเราจะเสียไตมากกว่านี้เพราะอะไรรู้เปล่ามันมีโฆษณารถโตโยต้าไม่รู้ว่าแม่จะต้องอะไรนะเราขาดเก้าอี้แล้วอะไรเก้าอี้ก็ซื้อแล้วได้เก้าอี้เยี่ยมขาดเก้าอี้ก็ซื้อเครื่องเขียนก็ซื้อที่เราเมาส์ก็ซื้อตอนที่เราเมาส์ก็ซื้ออะไรที่เบียนเคซื้อที่เราเมาส์นี่ตัวดีเสื้อพงเสื้อผ้าก็ซื้อหมดแล้วเนาะเหมือนว่าเหมือนเราเป็นปิกาโลมาวันนี้ก็เนี่ยแหละครับต่อเลยวันนี้ก็แน่นอนครับเนี่ยเราซื้อมือถือมาดึงเครื่องคือผมไม่เคยซื้อมือถือแล้วแพ็กเกจแม่งมาขนาดเนี้ยแพ็กเกจใหญ่มากไอ้พวกเราสั่งมึงสั่งมือถือให้กูกี่เครื่องวะเครื่องเดียวเฮียกูอยากสั่งนะแต่แบบไม่มึงไม่ได้ยกโหลมือถือให้กูแบบว่าเซอร์ไพรส์ป่ะแบบแกะออกมามือถือแบบ12เครื่องเซอร์ไพรส์พี่บอยเซอร์ไพรส์บ้าอะไรเงินแค่นี้ไตก็จะหมดตัวอ่ะก็นี่ก็คือมือถือนะครับเป็นแคมเปญของ Samsung Galaxy J8ต้องพูดชื่อเต็มๆเพราะก็คือ Samsung Galaxy J8BNK 4048 Edition ใช่ครับก็คือวันงานเปิดตัวเขาก็บอกว่าก็บอกว่าอย่างนี้นะผมจับอย่างนี้แล้วกันเนาะคือวันเปิดตัวของมือถือเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันมีฟังก์ชันอะไรยังไงมีคือสำคัญเลยตอนแรกก็จะไม่ซื้อไม่สนใจว่าจะมีฟังก์ชันมือถือกูพังพอดีเลยคือปัญหาคือไอ้เนี่ยมือถือพังก่อนคือไอ้บอสเอามือถือพังเสร็จปุ๊บพี่โบผมอยากซื้อมือถือแล้วพอเจอจังหวะก็หันหน้าไปมองอ่ะวุ่นกันก็ได้มือถือพังก็อันนี้มือถือคือข้อตกลงคือมือถือของมึงอันนี้ก็คือผมว่าเก็บบ็อกเซ็ตกันนะมันไม่น่าเชื่อจริงๆนะมันเหมือนว่าแบบปาฏิหาริย์แล้วไม่ต้องพูดมากนะไม่เป็นไรก็ถือว่าก็เป็นการคือผมบอกเรื่องแพ็กเกจก่อนนี่คือแพ็กเกจที่แบบมือถือเครื่องเดียวนี่นะครับเครื่องเดียวใส่มามันมือถือมันน่าจะอ่ะไม่มันมีบ็อกเซ็ตด้วยมีบ็อกเซ็ตขนาดใหญ่ๆเป็นบ็อกแต่ว่ามาขนาดนี้ก็ไม่เป็นไรกลัวเราใจนี่ไม่เป็นไรก็แกะกันเลยอันนี้ก็คือจะเป็นการขนส่งของ JD JD เขาซื้อผ่านแอปนะแอปให้บังคับให้ซื้อผ่านแอปอะครับก็ดีใจมากนะครับที่ได้มือถือในวันนี้นะครับเปิดมาจะเจออะไรเอ่ยมือถือ12เครื่องพี่จองไว้เกินเอ๊ไหนวะเฮียก่อนเฮ้ยเฮียก้อยมาปลูกคอยใช่ไหมล่ะปลูกคอมาเยอะมากเนี่ยอ่ะเอามามึงปลูกไว้มาเดี๋ยวโชว์มาแล้วครับเอาบัมเบิ้ลมาเล่นทำไมขนาดนี้ Samsung ครับจะให้มาโอ้โหกลัวกันแบบว่าละเลงเลยเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหน้องๆที่แบบแพ็คกล่องหน้าทางจะแฮปปี้อยากได้อ่ะก็เป็นของในเครือเนี่ยครับก็แพ็คเกจดีมากเป็น Samsung อ่ะเดี๋ยวผมจะแกะบัมเบิ้ลก่อนเนาะว่าข้างในเป็นยังไงมันช่วยฝั่งนู้นหน่อยฝั่งนี้มีไหมมันก็จะมีแหละก็อยากรู้จริงๆนะว่าเป็นยังไงตื่นเต้นมือถือใหม่ยังไงก็ตื่นเต้นอยู่แล้วนะครับก็ลุ้นกันเขาบอกว่าในกล่องนี้มีอะไรนะมันมีลายเซ็นแล้วก็คือกล่องในกล่องจะมีเคสมีลายเซ็นมีวันนี้จะมีลายเซ็นเปล่าถ้ามีลายเซ็นพี่พวกจะกรี๊ดเอาใครก็ได้ก็กรี๊ดหมดเลยอ่ะถ้ามีลายเซ็นเพราะผมตั้งแต่เปิดกาชาของ BNK มาทั้งชีวิตตั้งแต่หน้าเทียตงเทียเตอร์หน้าอะไรก็แล้วแต่ผมบอกให้เลยว่าชีวิตนี้ยังไม่เคยแบบซูม Galaxy J8 BNK ครับอ่ะไปพี่โบค่อยๆกรีดข้างดิเฮ้ยนี่กูบอกเลยนะว่ากรีดปั๊บอย่าเพิ่งเปิดนะพอเปิดปุ๊บมันมาเลยนะเห็นภาพเลยนะใช่ตรงกล่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องถ่ายกล้องนะเดี๋ยวแป๊บนึงต้องค่อยๆก่อนว่าจะยังไงค่อยๆกรีดก่อนกล่องนี้มันนะขออย่างเดียวอะไรก็ได้ขอไม่ค่อยอะไรก็ได้เป็นเนยอยากได้เนยขอเป็นเนยจะรู้สึกโอเคก็แกะได้ว้าเฮ้ยอย่าเพิ่งใจเย็นเฮ้ยดูก่อนเดี๋ยวเราจะเปิดพร้อมกันนะมีแง้มเชื่อได้ไรไรเซนเป้าเปิดมันรู้เลยได้เซน1 2 3เอ๊ะใครวะอ๋อปูเป้โอเคปูเป้โอเคน้องปูเป้ไรเซนแอบอยู่ในขอบปะเขาเซนอยู่นี่ไงใต้รองเท้าน้องปูเป้นี่ไงไม่ใช่ไม่มี
ไหนเขาไม่มีนะอ่ะต่อมาเราได้ใครบ้างอ่ะว้าวได้ฮอนอูนี่ได้ฮอนเราได้เกาะฮอนเราดูเคสนะครับเคสจะมีแบบเป็น2สีนะครับนะครับแล้วก็จะมีแบบรวมเคสก็จะมี2สีนะครับมีเคสนี่คือเขาให้มาหรือว่ามันสูงเขาให้มาอันนี้อันนี้ไม่สุ่มอันนี้คือมาตรฐานอันนี้มาตรฐานนะอันนี้คือสุ่มมาอันนี้สุ่มมาอันนี้สุ่มมาของสุ่มจะมีอยู่3อันนี้นะครับแล้วส่วนลูกกล่องก็คือสุ่มแหละลูกกล่องสุ่มแต่จริงๆถ้าเกิดไปซื้อข้างนอกก็คือไม่สุ่มอ่ะมาๆเดี๋ยวแกให้ไม่เป็นไรงัดย่างจริงๆมือถืออ๋อตอนนี้ก็เนยกูอยู่ไหนต้องไปหาแรกแล้วล่ะมั้งเนี่ยจะได้ปูเป้ด้วยเลยไลเซนไม่แล้วไลเซนเขาแอบไปไหนบ้างไม่มีหมดแล้วอยากรู้ไลเซนเห็นเขาว่ามีไลเซนยังไหนบอกมีไลเซนยังไหนไลเซนอะไรกูยังรู้เลยอ่ะไม่เป็นไรไม่กูจะดูไลเซนไม่มีก็กูไม่ดูไลเซนไหนบอกว่ามีไม่มีแล้วไม่แล้วเนยกูอ่ะไม่มีเนยก็ไม่มีเนยอยู่นี่มันมีมั้งหมดตัวมีไม่มีเนยเลยผมไม่ชอบแล้วใจเย็นสิอยากได้รูปเนยใจเย็นก่อนเราพักตรงนี้ไว้ก่อนอันนี้คือรูปออนนะครับอันนี้เรานี่ไงมีเนยอยู่มีเนยอยู่เนยอยู่ไหนวะเนยอยู่นี่เอ้ยน่ารักเอ้าต่อก็คือเปิดมาก็จะมีเครื่องมาสั่งเครื่องสีอะไรกันจ๊ะม่วงว้าไอ้ดีเจ8อันนี้ก็คือจะมีบาร์โค้ดให้นะครับข้างล่างข้างให้นะครับว่าเป็นสำหรับสแกนแล้วสแกนแล้วรูปสุ่มมาเขาบอกสุ่มอะไรรู้แล้วผมลองดูหลายที่แล้วมันน่าจะได้รูปออนนะน่าจะได้รูปออนไม่เป็นไรรูปออนรูปอะไรก็ช่างปัญหาคือไอ้เปิดมามันไม่มีเนยไงมาใจเย็นเครื่องหล่นออกมาเตือนเราได้เครื่องมาแล้วเย้ตาเย็นพี่ซัมซุงกาแล็กซี่ J8 สีม่วงนะครับหวายสีกระแดกมากเลยสีนี้โฆษณาเลยดูดีอ่ะพี่ชัดภาพสวยปิ้งปิ้งเหมือนไหมภาพสวยเสียงดีเออพี่จะเต้นโฆษณาว่าเราทำเลยอาชีพแก้วพอเหอเยี่ยนใครเขาจะมาดูอะไรแบบนี้ของเราเอาผมขอบอกสรรพคุณก่อนนะบอกสรรพคุณคร่าวๆก่อนนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็คือกล้องหน้านะครับ16ล้านนะครับกล้องหลังก็16ล้านเหมือนกันนะครับกล้องหลังเป็นแบบมัลตินะครับก็คือเป็น2กล้องนะครับตัวเครื่องก็คือจะเป็นเมมโมรีนะครับ32กิกนะรันด้วยอะไร Snapdragon อะไรสักอย่างนึงครับก็ถ้าถามถึงประสิทธิภาพแล้วในการเล่นเกมก็คือมันไม่ได้มีไว้เพื่อเล่นเกมมันมีไว้ถ่ายรูปแต่ก็ถ้าเกิดแบบว่าเอ้ยเล่น PUBG ได้ไหมเขาบอกว่าเล่นได้นะครับแต่ก็จะเล่นแบบปรับแบบภาพไหลลื่นน่ะคือไม่ได้ปรับแบบภาพสวยคมชัดเล่น ROV ได้ไหม ROV นี่ก็เล่นได้ครับแต่ว่าเล่นได้แค่30เฟรมเรทเล่น60เฟรมเรทไม่ได้นะก็คือมือถือเนี่ยเขาก็เอาไว้สำหรับแบบว่าเออเป็นไอดอลสมาร์ทโฟนแบบว่าเอ้ยเราคือหลักเลยถ่ายรูปจ้าแน่นอนพอแล้วเปิดมือถือมาแล้วเป็นยังไงเราเซตติ้งเลยเรียบร้อยแล้วนะเราจะให้นี่พร้อมกันเลยว่าโอเคพร้อมกันแล้วนานจังใจเย็นดีแหมมันรันด้วยอะไรนะ Snapdragon Pro ไหนขึ้นมาแล้ว Samsung เจ็ดตายเงิน12,900เพื่อฟังเสียงนี้เสียงเดียวเอาใหม่ปิดเปิดเครื่องใจเย็นวายนั่นละนั่นละอารมณ์โทรเข้ามาดิโบเบอร์ล่าสุดเบอร์ล่าสุดเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเจ้าของเครื่องอยู่ไหมคะถ้าอยู่รับสายหน่อยนะคะอยากให้ดูว่ารออยู่แต่ไม่มีเสียงเลยนะสวัสดีอุ้งเจ้าของเครื่องอยู่ไหมคะถ้าอยู่รับสายไม่มีเสียงเลยให้ดูว่ารออยู่โอเคก็จะประมาณนี้ก็มันจะมีคอนเทนต์ที่แบบว่าใช้สแกนใน QR code ด้านข้างเอาสแกนไม่ได้หรอวะก็เนี่ยเดี๋ยวดูกันว่าสแกนสุ่มสุ่มรูปกูไม่สุ่มหรอกสุ่มที่กล่องนั่นแหละแล้วก็สแกนผมไปหากล่องลายน้องเนยมาสแกนเก็บไว้ก็ได้นะลองดูแล้วก็สแกนดูปุ๊บฟึบได้รูปอะไร
เออเห็นไหมก็ต้องรูปออนสินะได้รูปออนครับบังหน้าพี่โบก่อนโอเคหลบหน้าแล้วครับได้รูปออนครับแหมสวยงามแต่ว่าทำผมว่ามันทำอะไรกับตรงนี้ไม่แคปหน้าจอได้ป่ะไม่ได้แคปหน้าจอไม่ได้อ๋อไม่ได้ครับขึ้นว่าไม่สามารถนะเออมันขึ้นเนี่ยโชว์มันกดปุ๊บมันขึ้นว่ามันไม่สามารถที่จะแคปหน้าจอได้ด้วยนะโอ้ยห่วงจริงเลยรูปนี้โอ้ไม่ใช่รูปน้องเนยทิ้งเอ้ยแต่ว่าถ้าเกิดผมว่าถ้าเกิดมันผมดูจากหลายๆเจ้ามันน่าจะแรนดอมจากหน้ากล่องนะมันมีแอป BNK ใช่ป่ะครับBNK ก็จะประมาณนี้นะเข้าไปก็จะมาสีสันนะก็เลือกที่จะแบบว่ากดเลือกแบบว่าอย่างเงี้ยวอลเปเปอร์ก็จะมีให้ทั้งหมดเนี่ยครับ9ลายนะสำหรับวอลเปเปอร์นะครับไม่ต้องสุ่มนะครับอันนี้ไม่สุ่มอันนี้ไม่สุ่มครับแต่ว่าคือถ้าเราได้อีดิชั่นมามันก็จะได้9ลายแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อแบบตามร้านนั่นคือซื้อมาซิงเกิลจะได้แบบว่ามากล่องเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะได้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะได้1รูปเสียงสุ่ม1เสียงถ้าเป็นซื้อจากกล่องไอ้12เนี่ยลูกเมื่อกี้กี่รูปนะรูปวอลเปเปอร์9รูปครับ9รูปเสียง4เสียงใช่ถูกต้องแล้วผมเปิดเสียงให้เขาฟังอื่นสิบอลเสียงเครือปังหน่อยอ่ะเสียงเครือปังโทรเข้ามาฮัลโหลดีเชื่อปังเองนะคะสายที่โทรเข้าตอนนี้ลองกดรับดูสิอาจจะมีข่าวดีรออยู่ก็ได้นะว้ายดีเชื่อปังเอาน้องเลยน้องมิวสิกจะให้ครบเลยใช่ไหมเปิดให้ครบเลยโทรเข้ามาเลยมาแล้วค่ะแต่เราจะคุยกันยังไงดีนะถ้าไม่ยอมกดรับสายกันสักทีโอ้โหน่าจะใช้อันนี้แล้วเนี่ยน่ารักค่ะแต่เราจะคุยกันยังไงดีนะถ้าไม่ยอมกดรับสายมาอัดจากพี่โดยตรงเลยก็ได้มาปันติกรโทรเข้ามาโทรแล้ว Hey 1 2 3 I am ปันติกรชายาที่ฉลาดอยากเป็นน้องหลับที่ขี้อ้อนตอนนี้สายเข้าอยากให้คุณได้รับก่อนมาเจ้าพวกคุณมาเอาแต่นอนระวังนะเดี๋ยวหนูงอนรับสายด้วยนะคะ Hey 1 2 3 I am ก็โอเคมันก็จะประมาณนี้เมื่อกี้เสียงปันติกรละก็ฟีเจอร์ก็เบื้องต้นตอนนี้คืออย่างที่บอกก็มีวอลเปเปอร์ให้วอลเปเปอร์ให้มีไวท์คอให้นะครับก็2อย่างตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกถ้าเครื่องที่มาจากกล่อง Samsung Galaxy J8 ชุดนี้เนี่ยชุดนี้นะครับกล่องนี้นะครับบอกกล่องนี้นะครับก็จะมีพิเศษมากขึ้นแต่เขาบอกว่าแต่อย่างอันนี้แปะก่อนแต่เขาบอกว่าในอนาคตนะครับก็คือแอปพลิเคชันเนี่ยคือจริงๆแล้วมันจะเป็นพวกเสียงการซื้อเสียงก็จะคือในแอปเนี่ยเขาจะมีเสียงใช่มันจะเป็นแรนดอมโอเคแต่ว่าของแรนดอมนี่เหรอโอ้โหใช่ๆเขาบอกว่าแต่ของ J8 เนี่ยก็คนที่ซื้อบ็อกเซตเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะมีสิทธิพิเศษอย่างอื่นอีกไม่รู้ว่าอะไรอีกเดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูกันว่าออฟฟิเชียลจะออกอะไรให้เราขายใต้อีกครับขายใต้นี้เหรอไม่ไหวแล้วน่าจะเป็นในแอปนะครับน่าจะมีนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือที่ผมยังคาใจอยู่จริงๆเปิดกล่องมาเนี่ยครั้งแรกเมื่อกี้มันจะต้องมีนะอะไรนะจดหมายขอบคุณเนาะอ๋ออันนั้นผมรู้สึกว่ามันจะให้เฉพาะกับพวกที่ซื้อเครื่องเปล่าๆอย่างเงี้ยเอาเครื่องเปล่าใช่ไหมใช่เอาขอบคุณที่ใช้ Samsung J8 ผมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นรู้สึกเหมือนดูอันที่เป็นที่รีวิวนะที่รีวิวตัวคนที่เป็นแบบที่รีวิวเฉพาะคนที่แบบซื้อมาแยกๆอ่ะไม่ได้ซื้อบ็อกเซตอ่ะก็คือได้หมดเลยแต่ว่าคนที่ซื้อไอ้ตัวเนี่ยที่เป็นกล่องใหญ่เนี่ยไม่ได้เลยนะครับก็เลยว่าโดยภาพรวมตอนนี้คือโอเคละถ้าในสำหรับมือถือที่ใช้อยู่เนี่ยถามผมว่าโอเคไหมด้วยความคือเอาตรงเลยก็ใช้แต่ iPhone แล้วก็ใช้แต่ iPhone มาจริงๆมันก็ผมก็ก็เลยไม่ได้ตรงกระตักจริงๆนั่นนิดนึงก็โอเคก็เป็นการเปิดโลกใช้ Samsung คือเอาเงี้ยว่าได้ใช้ Samsung ด้วยใช้ Android ครั้งแรกของพวกเราก็โอเคก็โอเคนะอีกแบบนึงทําสําเร็จแล้วย้ายกูไปอยู่Android ได้ย้ายมาซื้อ Samsung ได้ถือว่าเก่งมากถือว่าเก่งมากให้ผมใช้ Samsung ได้นี่ก็เก่งมากนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับก็เจ็บปวดกันไปประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สำหรับการเจ็บปวดของพี่โบอีกแล้วไม่ไปไหนอ่ะถือโอเคถือไว้
ลาก่อนนะครับรอบนี้สวัสดีเดี๋ยวให้เขากดอะไรกด Subscribe ก่อนมืออารมณ์ไม่มีเหนื่อยนะแบบอยากจะเลิกแล้วตอนนี้อยากจะปิดคลิปแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์แฟนเพจนะครับที่ช่องสับดินทอยนะครับแล้วก็กดSubscribe นะครับที่ช่องกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งสำคัญกดกระดิ่งกะกะดิ่งกระดิ่ง Subscribe ด้วยSubscribe ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ